นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าก่อนจะไปติดตามกรณีสินบนที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไปดูเรื่องสินบนข้ามชาตินะครับเมื่อวานนี้วันนี้ครับประธานปปช.ได้เปิดเผยกรณีการติดตามทรัพย์สินที่อดีตผู้ว่าทท.กรณีทุจริตสินบนกรณีสินบนจัดเทศกาลหนังถ้าจำกันได้วันนี้ประธานปปช.เปิดเผยครับได้มีการประสานกับทางการสหรัฐอเมริกาในการติดตามทรัพย์สินครับเพราะในคำพิพากษาของศาลที่ตัดสินจำคุกคุณจุธามาศสิริวรรณอดีตผู้ว่าการทท.และบุตรสาวนะครับกรณีเรียกรับเงินจากนักธุรกิจสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการจัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติบางกอกฟิล์มเฟสติวัลช่วงปี45นะครับมูลค่ากว่า60ล้านศาลเนี่ยสั่งให้มีการยึดทรัพย์เป็นของแผ่นดินด้วยนะครับ62ล้านบาทปรากฏว่าปปช.ก็ต้องติดตามครับมีทรัพย์สินที่ถูกอายัดถูกเก็บถูกซุกเอาไว้ที่ต่างประเทศครับได้มีการประสานกับทางการต่างประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามเงินที่สหรัฐอายัดไว้จากกรณีคดีทุจริตของคุณจุธามาศเพื่อนำกลับมาเข้าสู่กระบวนการในประเทศไทยส่วนกรณีทุจริตอื่นๆตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินครับโดยเฉพาะเรื่องของสินบนระหว่างประเทศยืนยันว่าทุกเรื่องมีความคืบหน้าแล้วกำลังตรวจสอบไล่ตามเส้นทางการเงินอยู่ครับนี่คือคดีใหญ่อีกเรื่องนึง คุณจุธามาศในคดีอาญากรณีดังกล่าวศาลคดีทุจริตตัดสินจำคุก50ปีคุณอามลูกสาวโดน44ปีครับกรณีสินบนข้ามชาติททตอนนู้นนะครับส่วนอีกเรื่องนึงวันนี้มติครม.น่าสนใจครับเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการจับกุม คนที่แหกประกันตัวคนที่หนีคดีวันนี้ครับวันนี้พันเอกอธิสิทธิ์ชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอันนี้เป็นการแก้ไขเพื่อรองรับการปล่อยตัวชั่วคราวให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เป็นการกำหนดมาตรการรองรับให้เกิดความรัดกุมมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการฟ้องร้องคดีเพื่อป้องกันการฟ้องร้องคดีโดยไม่สุจริตและมุ่งให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นไปฟังคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจากผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับการปล่อยตัวชั่วคราวซึ่งจะมีการแก้ไขหลักเกณฑ์ในการเรียกประกันและหลักประกันในการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยโดยขยายเพดานอัตราโทษซึ่งจากเดิมนี้อัตราโทษคือจาก5ปีขึ้นไปเป็นอัตราโทษอย่างสูงเกิน10ปีขึ้นไปนะครับสาระสำคัญที่2ก็คือบุคคลที่ศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราวหลบหนีในกรณีนี้ก็จะมีการกำหนดให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ศาลสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยหนีหรือหลบหนีไปเนี่ยให้ศาลมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลดำเนินการแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้นะครับหรือถ้ามีเหตุจำเป็นก็จะให้เจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานศาลมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้เองโอ้โหนี่ติดดาบศาลนะคุณอามครับศาลมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานศาลแจ้งให้เจ้าที่ตำรวจจับผู้ต้องหานั้นได้ครับหรือถ้ามีเหตุจำเป็นเจ้าหน้าที่ศาลสามารถจับกุมผู้ต้องหานั้นได้เองโอ้โหนี่ดาบให้เลยติดดาบครับครับเพราะที่ผ่านมามันมีปัญหาไงประกันแล้วหนีประกันตัวแล้วหนีไปหนีคดีไปคราวนี้อัตราโทษหนักขึ้น10ปีครับปล่อยตัวชั่วคราวแล้วพบว่าหลบหนีตามจับได้ครับตำรวจไม่จับเจ้าที่ศาลจับเองจับได้เลยคุณอามมีใครหนีคดีบ้างนึกภาพออกไหมตอนนี้โอ้โหเห็นภาพในโซเชียลเยอะแยะเลยเพียบเลยฮะเพียบเลยเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจเรื่องนี้ด้วยครับแต่ที่ครม.เพิ่งเห็นชอบเดี๋ยวไปสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อครับแล้วอีกเรื่องนึงครับก่อนหน้านี้ที่มีการใช้นี่ที่เห็นอยู่นี่นี่คือกำไลข้อเท้า EM เป็นระบบการติดตามตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับนะครับเพื่อคุมประพฤติจะได้ไม่ไปรกคุกพูดง่ายครับออกมาอยู่ข้างนอกแต่ต้องติดตามคุมประพฤติไปที่ไหนมีเครื่องส่งสัญญาณตลอดครับวันนี้ครับที่ประชุมครม.เห็นชอบการอนุมัติให้จัดหาเรื่องนี้คือเดิมเนี่ยต้องจัดซื้อนะแต่เปลี่ยนใหม่ครับใช้วิธีเช่าไปฟังรายละเอียดครับในระยะทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัติที่ทางกระทรวงยุติธรรมเสนอโดย
กรมคุมประพฤติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณใดการค่าเช่าเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์มอนิเตอริง EM นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลได้อนุมัติให้มีการจัดซื้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3,000 เครื่องแต่ในวันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมได้ขอเปลี่ยนนะครับแปลงวิธีการดำเนินงานจากการจัดซื้อจำนวน 3,000 เครื่องในระยะเวลา1ปีเป็นการเช่าพร้อมระบบควบคุมการทำงานเป็นจำนวนทั้งหมด 4,000 เครื่องในลักษณะของการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณนะครับเป็นระยะเวลาดำเนินการทั้งหมด30เดือนซึ่งข้อดีของการเช่าเนี่ยก็จะทำให้ทางรัฐเนี่ยมีอุปกรณ์ใช้งานอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่มีสภาพใหม่หมุนเวียนใช้อยู่ในระบบอยู่เสมอไม่มีการขาดตอนแล้วก็จะต้องไม่มีการที่จะต้องตั้งงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์เหล่านี้นะครับโอ้นี่ส่วนวันนี้ครับคดีใหญ่ก็คือกรณีแจ้งข้อหาติดสินบนนะครับวันนี้มากันครบนะครับคุณเปรมชัยคนขับรถส่วนอีกคดีหนึ่งเรื่องงาช้างภรรยาก็มาวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบปปป.ครับนายเปรมชัยกนสูตรนายยงโดดเครือและนายวิทูลแย้มพรายคนหลังนี่ทนายความครับเดินทางเข้าพบตำรวจปปป.พลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาร่วมกันติดสินบนเจ้าหน้าที่ครับโดยการเดินทางมาในวันนี้นักข่าวพยายามซักถามนายเปรมชัยนายยงไม่สัมภาษณ์ครับพลตำรวจตรีกมลเปิดเผยว่าวันนี้ก็จะมีการแจ้งข้อหาแล้วมีหลักฐานนะครับมีคลิปเสียงนะครับมามอบให้แล้วก็มีคำให้การของเจ้าหน้าที่ที่มีการรวบรวมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับปฏิบัติเหมือนผู้ต้องหาทั่วไปปล่อยตัวกลับเพราะว่าเดินทางมามอบตัวตามขั้นตอนของกฎหมายหลังจากนั้นครับพลตำรวจเอกศรีวราเดินทางมาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็กำกับดูแลการดำเนินการนะครับแต่ไม่ได้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากนั้นครับเวลา 10:50 นาทีพลตำรวจเอกศรีวราแล้วก็พลตำรวจตรีกมลออกมาให้สัมภาษณ์รายละเอียดพลตำรวจเอกศรีวราเปิดเผยว่ายังไงบ้างเกี่ยวกับคดีนี้ครับติดสินบนนะภายหลังจากได้รับรายงานจากท่านผู้การฮะภายหลังจากที่ทางเจ้าที่กรมอุทยานมาให้การเพิ่มเติมนะฮะคณะกรรมการของปปป.เขาได้ประชุมพิจารณาแล้วนะฮะก็เห็นควรว่านะฮะต้องร้องทุกข์กับนายยงเพิ่มเติมนะฮะในฐานะร่วมกันนะฮะแล้วข้อหาเดิมที่คุณเปรมชัยอยู่ก็แสดงว่าเป็นการปรับเปลี่ยนข้อหาไม่ได้มีการแจ้งเพิ่มถูกไหมครับไม่ก็แจ้งเพิ่มว่าร่วมกันแค่นั้นฮะแจ้งข้อเท็จจริงแจ้งพฤติการในคดีให้เขาทราบนะฮะเป็นการแจ้งพฤติการเท่านั้นครับครับก็เพิ่มคำว่าร่วมกันขึ้นมานะฮะปฏิเสธคำพูดอะไรไหมปฏิเสธฮะส่วนคุณยงนี่ปฏิเสธให้การชั้นศาลนะฮะส่วนรายละเอียดนะครับบอกไม่ได้เป็นเรื่องในสำนวนแต่กำชับให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเงื่อนเวลา30มีนาคมครับส่วนเรื่องปืนที่พบในบ้านนายเปรมชัยส่วนใหญ่ก็เป็นชื่อนายเปรมชัยนะครับแล้วเรื่องงาช้างก็ตรวจสอบไปทางไซเตสแล้วนะครับไม่พบว่ามีการขึ้นทะเบียนกับไซเตสแสดงว่าผิด 100% ครับนี่คุณศรีวราบอกเลยแล้วตอนนี้รอหนังสืออย่างเป็นทางการจากกรมศุลอยู่เรื่องการนำเข้านะครับพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาเปิดเผยครับว่านายเปรมชันและนายยงวันนี้มาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกครั้งแรกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมร่วมกันติดสินบนเจ้าพนักงานทั้งสองปฏิเสธขอให้การในชั้นศาลแต่พลตำรวจตรีกมลแย้มว่าหลักฐานสำคัญของคดีนี้อยู่ที่ตัวบุคคลและพยานคุณอามในเรื่องของคำพูดเวลาจะเป็นตัวเชื่อมโยงกันว่ามีการกระทำความผิดมีน้ำหนักแค่ไหนนะครับและยังมีตัวละครอีกหนึ่งคนคือนายนพดลพฤกษตะวันอดีตข้าราชการกรมอุทยานซึ่งเป็นคนที่นายเปรมชัยพูดถึงแล้วก็เป็นคนเปิดประเด็นเป็นบุคคลที่ต้องการพูดคุยและต้องการเคลียร์อันนี้กำลังดูว่าจะมีการเรียกมาให้การเพิ่มเติมหรือไม่ครับอันนี้นี่น่าสนใจคุณอามประเด็นก็คือการแย้มว่าตัวบุคคลกับพยานนี่สำคัญหมายความว่าไงครับถ้าเรากลับไปดูข่าวตอนต้นครับมีการเปิดเผยครับว่าหัวหน้าวิเชียนกับคุณเปรมชัยนี่คุยอะไรกันในคืนนั้นไปจับควบคุมตัวมาจากเต็นท์ตอนกลางคืนมาที่อุทยานที่ทำการจากนั้นก็มีการพูดคุยมีหนทางช่วยเหลือกันบ้างไงมีเงื่อนไขอะไรไหมหัวหน้าวิเชียนบอกไม่มีเงื่อนไขปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาจะให้นายนพดลมาเคลียร์เรื่องนี้อ๋อนายนพดลนี่เห็นไหมเห็นไหมอันนี้มันรับกันนะครับนะครับแล้วมีหนทางช่วยเหลือกันได้ไหมมีเงื่อนไขอะไรไหมถ้า
ถ้าปล่อยพวกผมอยากได้อะไรจะหามาให้แล้วมีพยานรับรู้ไหมการพูดนี้พยานชื่อย่อสศราปปลายอผู้หญิง3คนเป็นอย่างน้อยที่อยู่รัศมี1เมตรครับครับนี่ครับอันนี้คือรายงานข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นประจักษ์พยานก็คือเจ้าหน้าที่ครับที่รู้เห็นที่ถูกเสนอสินบนหัวหน้าวิเชียรแล้วก็คนแวดล้อมครับนะครับกรณีนี้มีคลิปเสียงไหมเราไม่รู้ในสำนวนแต่คลิปเสียงที่มีประเด็นในก่อนหน้านี้ก็คือคลิปเสียงที่คล้ายๆนายยงโดดเครือครับครับวันนี้นักข่าวก็เลยซักถามนายยงโดดเครือที่เดินทางมาด้วยเขาปฏิเสธตลอดข้อหานะนักข่าวซักว่าใช่คลิปเสียงเสียงของคุณยงหรือเปล่าที่เป็นเสียงเสนอเรื่องโน้นเรื่องนี้เนี่ยไปฟังคำตอบจากยงโดดเครือฮะยืนยันไหมครับว่าคลิปเสียงที่หลุดออกมานี่เป็นเสียงของตัวเองครับคล้ายๆครับคล้ายๆเหรอครับมีอะไรที่ไม่ที่ไม่ตรงบ้างไหมครับคือคล้ายๆที่บอกว่าคลิปเสียงคล้ายๆนี่คือคล้ายๆไงครับเป็นเสียงตัวเองเลยหรือเปล่าครับให้การกับตำรวจแล้วครับให้การว่ายังไงบ้างครับเบื้องต้นยอมรับไหมครับว่าเป็นคลิปเป็นเสียงตัวเองที่พยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ครับคุยเล่นครับคุยเล่นครับเป็นการคุยเล่นเหรอครับคุยเล่นครับแล้ววันนี้รับปฏิเสธหรือว่ารับทราบข้อหาครับปฏิเสธใช่ไหมครับก็คือยืนยันว่าไม่ได้ที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่เป็นแค่การพูดเล่นใช่ไหมครับรู้จักกับคุณนพดลที่อ้างถึงไหมคะส่วนอะไรนะคุณอามครับคุณพี่ยงบอกว่าพูดเล่นคุยเล่นคุยกันเล่นคุยกันเล่นๆในคลิปเสียงนั้นนะเดี๋ยวลองไปดูคลิปเสียงที่เป็นประเด็นอยู่ก่อนหน้านี้ครับว่าเป็นเสียงยังไงคุยกันในทำนองไหนครับมันเคียนขออะไรบ้างแล้วท่านเป็นคนจริงใจครับเดี๋ยวผมจะส่งลูกน้องมันทุกข์ไหมปาดมาโอ้โหเท้าแตะไอ้แดงพอเห็นบอกคุยกับท่านผมมันทุกข์ไปเลยนะร้อยกว่าคู่ของเท้าหาเนี่ยแล้วก็กระเบิดแล้วก็ชุดนี่ใส่แล้วก็วอแบบว่าปาดที่เครื่องทำธุรกิจเดียวกันก็ต้องเนาะเปิดเท้าไว้ตัวนะขายแล้วขายแล้วมาเลยก็มาเที่ยวป่าที่นั่นไม่น่าพาเข้ามาไม่น่าเอาปืนมาจะได้ไม่น่าเอาปืนมาทำไมมาเที่ยวปกติกันแล้วนี่คือยึดหรอนะไม่ยึดมั้ยติดต่อคืนได้แหมเขาเดี๋ยวนี่มันมีทะเบียนอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่มาคุยนะมันก็มีช่องของมันคนใหม่มันก็มีช่องนั่นแหละเอามาไม่ใช่เอามาป้องกันตัวด้วยไปจริงสัตว์ป่าจะไปถือสาหาความอะไรคุณอามครับก็บอกแล้วว่าพูดเล่นแต่น้ำเสียงไม่เหมือนพูดเล่นเลยนะเหมือนปรึกษาอะไรกันอยู่สักอย่างเอาถ้าได้ก็อาจจะเอาก็ได้ถ้าพูดเล่นก็จะแบบว่าคุณสันติสุขอยากได้อะไรบอกผมมาเดี๋ยวผมถามมาให้อะไรอย่างเงี้ยน้ำเสียงต้องดูเล่นมากกว่านี้นะแต่คนสุดท้ายที่ไปเสนอสินบนแล้วบอกว่าพูดเล่นครับติดคุกไปแล้วนะติดคุกแล้วใช่ไหมกรณีไปเสนอให้ล้มคดียุบพรรคไทยรักไทยไงอันนั้นพันตำรวจเอกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับแต่กรณีเขาปฏิเสธตลอดข้อหาก็ต้องให้การให้ไปต่อสู้คดีต่อรวมถึงกรณีคุณเปรมชัยด้วยก็อาจจะปฏิเสธก็ได้ว่าไม่ได้พูดกับหัวหน้าวิเชียนตามข้อความที่มีการระบุออกมาในสื่อก่อนหน้านี้ตอนนี้คือข้อมูลจากทางหัวหน้าวิเชียนใช่ครับก็มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ในชั้นสอบสวนจะเชื่อใครล่ะเงื่อนเวลามันจะบอกไงหลังจากถูกจับกุมแล้วถูกเชื่อว่าดำเนินคดีแน่แล้วก็จึงมีการพูดเสนอหรือเปล่าแล้วมันเข้าข่ายสินบนหรือเปล่าเราตัดสินไม่ได้คนที่จะตัดสินคือพนักงานสอบสวนอัยการแล้วก็ศาลต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้อีกหนึ่งข้อหานะครับที่วันนี้ตำรวจปทส.ปตท.มีการเชิญตัวทั้งนางคณิตากนสุซึ่งเป็นภรรยาของเจ้าสัวเปรมชัยแล้วก็นางสาววันดีสมภูมิซึ่งเป็นผู้เซ็นรับรองการครอบครองงาช้างของภรรยาเจ้าสัวเปรมชัยเนี่ยวันนี้ให้มารับทราบข้อกล่าวหานะครับแล้วหลังจากนั้นทางตำรวจปทส.เองก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาศาลก็มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งตัวนางคณิตาแล้วก็นางสาววันดี2ผู้ต้องหาร่วมกันกับนายเปรมชัยครอบครองงาช้างแอฟริกา2คู่โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยศาลตีราคาประกันคนละ 300,000 บาทแล้วก็ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆแต่ผู้ต้องหาทั้ง2ต้องมารายงานตัวกับศาลวันที่7พฤษภาคมนี้ก็คือช่วงครบกำหนดฝากขังครั้งที่4ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีนั่นเองนะครับโดยตั้งแต่ช่วงเช้านะครับคุณคณิตานี่ให้การ
ว่างาช้างนั้นเป็นงาช้างที่ได้รับมรดกตกทอดมานะครับทางตำรวจครับคุณพลตำรวจเอกศีวรารังสิภามนกุลซึ่งวันนี้ก็เดินทางไปที่ปทส.ด้วยนะครับเพื่อติดตามตรวจสอบการแจ้งข้อหาการรับทราบข้อหาครอบครองซากสัตว์ป่าคุ้มครองในที่นี้ก็คืองาช้างแอฟริกาโดยไม่รับอนุญาตเปิดเผยครับผู้ต้องหาปฏิเสธครับไม่ทราบว่าเป็นงาช้างแอฟริกาคุณอาร์มครับกรณีคดีติดสินบนลูกน้องคุณเปรมชัยบอกว่าพูดเล่นพูดเล่นกรณีงาช้างภรรยาคุณเปรมชัยบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นงาช้างแอฟริกาเป็นมรดกตกทอดมาคุณศรีวราก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะอ้างได้แต่พนักงานสอบสวนก็จะทำตามหน้าที่ดูความน่าเชื่อถือเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดอย่างไรนะครับทางพรบ.ศุลกากรตอนนี้กำลังให้ศุลกากรมาดูหลักฐานแล้วให้ข้อมูลมาถ้าเข้าข่ายความผิดศุลกากรไปอีกคดีหนึ่งครับคราวนี้นี่เป็นรายละเอียดในช่วงเช้านะครับโดยระบุว่ามีการดำเนินคดีแจ้งข้อหาเรียบร้อยจากนั้นก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลอย่างที่คุณอาร์มเล่าไปเมื่อสักครู่และได้รับการประกันตัวส่วนคดีที่ดำเนินการอยู่ก่อนหน้านี้ครับนั่นก็คือชุดคดีล็อตแรกส่งไปที่อัยการภาค7แล้ววันนี้มีการแถลงความคืบหน้าโดยทางโฆษกรองโฆษกอัยการครับคุณธรรมนะครับซึ่งเป็นรองโฆษกอัยการได้มีการแถลงรายละเอียดวันนี้ครับพร้อมกับคุณสมศรีวัฒนไพศาลท่านอธิบดีอัยการภาค7นะครับคุณสมเจตอํานวยสวัสดิ์อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา2ภาค7วันนี้นำแถลงเลยนะครับพร้อมกับอัยการส่วนกลางประเด็นสำคัญที่การแถลงวันนี้ก็คือสำนวนที่รับมาแล้วนะครับมีการไปพิจารณารายละเอียดเรียบร้อยมีความเห็นครับสั่งสอบสวนเพิ่มเติม 3-4 ประเด็นเพื่อให้การสอบสวนสมบูรณ์และสิ้นกระแสความความหนาของสำนวนนะคุณอาร์ม857หน้านะครับแล้วให้สอบสวนเพิ่มเติม 3-4 ประเด็นอัยการแจ้งพนักงานสอบสวนแล้วให้ส่งให้ไปสอบเพิ่มเติมแล้วส่งกลับมาที่อัยการภายใน26มีนาคมนะครับส่วนประเด็นสอบสวนเพิ่มเติมประเด็นอะไรไปฟังคุณสมศรีวัฒนไพศาลครับตอบว่ายังไงสำหรับเรื่องนี้ครับมีบางประเด็นที่ยังพนักงานสอบสวนเนี่ยสอบสวนมายังไม่สิ้นกระแสความและเราก็เห็นว่าเป็นประเด็นสำคัญนะคะก็จึงมีคำสั่งสอบสวนเพิ่มเติมหลายประเด็นนะคะแต่ถ้าท่านจะถามว่าประเด็นอะไรบ้างเนี่ยคงตอบได้เป็นแค่บางเรื่องนะคะบางเรื่องเพราะว่าถ้าไปลงรายละเอียดในสำนวนแล้วเนี่ยสำนวนเราส่วนใหญ่มันจะเป็นความลับนะคะเพราะเราไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไปตั้งประเด็นเป็นข้อต่อสู้หลักๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะเป็นพฤติการแล้วก็รายงานการตรวจบางฉบับซึ่งยังพนักงานสอบสวนเนี่ยยังไม่ได้ส่งเข้ามาประกอบสำนวนนะคะเราก็แจ้งให้เขาส่งเข้ามาค่ะก็คิดว่าถ้าพนักงานสอบสวนสอบสวนเพิ่มเติมได้ครบถ้วนตามประเด็นที่ทางพนักงานในการสั่งไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมจากผลการสอบสวนเพิ่มเติมนะคะเราก็คงจะสั่งคดีได้ทันภายในกำหนดค่ะสรุปคือสอบเพิ่มเติมนะครับแต่อัยการไม่เปิดเผยว่าประเด็นอะไรเพราะเป็นเรื่องในสำนวนนักข่าวไปถามพลตำรวจศรีวราครับเพราะว่าตัดฉากสลับคู่ขนานเลยนะวันนี้พลตำรวจศรีวราพอทราบว่าอัยการ7ได้มีการสั่งสอบเพิ่มเติมคุณศรีวราก็สันนิษฐานครับว่าน่าจะเป็นประเด็นเรื่องในบันทึกจับกลุ่มไปฟังรายละเอียดของพลตำรวจเอกศรีวราครับน่าจะเป็นประเด็นเรื่องที่บันทึกจับกลุ่มบอกว่าเป็นเนื้อเก้งใช่ไหมแต่ผลตรวจพิสูจน์เนี่ยออกมาเป็นเนื้อหมูนะฮะซึ่งจะต้องแจ้งพฤติการแห่งคดีเนี่ยอันนี้ให้กับผู้ต้องหาทั้ง4รายเนี่ยทราบนะครับประเด็นหนึ่งนะฮะแล้วประเด็นที่สองคือเพื่อการทวงผลการตรวจพิสูจน์ในส่วนที่เหลือนะฮะซึ่งเราก็ได้รับจากกรมอุทยานมาบางส่วนนะฮะวิบังตอนี่ผลจากวิธีสภาพออกมาแล้วฮะก็มีดีเอ็นเอเสือนะในส่วนของนาช้างแล้วก็รับสินบนแล้วก็อาวุธปืนนะครับจะสรุปสำนวนส่งได้ผมกำชับไปแล้วฮะภายใน30นี้ให้เสร็จนะฮะส่วนเอกสารที่ทางวิธีสภาพของกรมอุทยานตอนนี้ส่งครบหมดหรือยังเห็นว่าเมื่อวานยังรอทางวิธีกรมเสร็จรับทราบก็ทราบว่ามีการส่งแต่ครบไม่ครบครับท่านผู้การครบประเด็นหมดหรือยังฮะได้รับมาแล้ววันนี้ครับเดี๋ยวจะส่งอัยการวันนี้ครับคงเหลืออีกประมาณ 10% นะที่ยังไม่ได้ซึ่งเราก็เร่งรัดติดตามมาโดยตลอด
สำนวนคดีล็อตนี้รวมถึงคดีฆ่าเสือดำไงร่วมกันล่าเสือดำนะครับเราสูญเสียเสือดำไปตัวนึงแล้วก็มีเก้งนะมั้ยแล้วก็มีไก่ฟ้าแต่ล่าสุดโลกได้สูญเสือแรดเผือกไปตัวนึงอันนี้สูญเสียจากธรรมชาติเหรอเป็นกฎไม่มีเจ้าสัวไปล่าไม่มีเจ้าสัวล่านะครับอันนี้เป็นแรดขาวเหนือเพศผู้แล้วที่สำคัญเป็นตัวสุดท้ายของโลกด้วยอันนี้ที่ประเทศเคนยาตัวนี้เหรอฮะตัวนี้แหละครับทำไมมันไม่สีขาวอ่ะอะไรนะฮะทำไมตัวไม่สีขาวอ่ะถ้าสีดำอาจจะดำกว่านี้ไงอันนี้อาจจะขาวแล้วของเขานะฮะอายุ45ปีแล้วณตอนนี้ทางด้านของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าออกไปเปเจต้าเขาบอกว่าอาการเนี่ยย่ำแย่ลงกล้ามเนื้อกระดูกก็เสื่อมลงแล้วก็มีบาดแผลที่ผิวหนังเป็นบริเวณกว้างด้วยนะครับนี่คือความเสี่ยงในการสูญพันธุ์เหมือนกันเพราะนี่คือตัวสุดท้ายแล้วแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการเก็บน้ำเชื้อของเจ้าแรดเผือกตัวนี้เอาไว้หรือเปล่าแต่ว่าตามข้อมูลบอกว่ายังเหลือแรดขาวเพศเมียอีก2ตัวณตอนนี้นะครับแต่ว่าเพศผู้เนี่ยตัวสุดท้ายจากไปแล้วแล้วก็ล่าสุดนะครับชื่อซูดานนะชื่อซูดานไม่ตัวที่ตายไปใช่ที่เคนยาครับนะครับก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับน่าเสียดายน่าเสียดายอ๋อแต่ก็โชคดีนะไอ้น้องเอ้ยต้องพี่สิใช่ไหมต้องเป็นพี่ต้องเป็นพี่แถวนั้นไม่มีเจ้าสัวนะแถวนั้นอ่ะไม่งั้นน่าจะมีการล่าเกิดขึ้นเดี๋ยวพักคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาโอ้โหงานนี้มาตรา44พาเปี้ยงไปที่กกต.อาจารย์สมชัยของผมของคุณซะแล้วฮะเดี๋ยวกลับมาข่าวใหญ่เลยช่วงหน้าครับครับ